สกิลที่ทุกคนควรมีเมื่อจบ Bachelor Degree ในมุมมองของ World Class Education หรือในมุมมองของ University ระดับ World Class นะครับใน University ระดับ World Class เนี่ยครับเขามักจะใช้คำพูดว่าUniversity ใช้ knowledge เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการ training skill ทั้งหมดที่จำเป็นจะต้องมีเพื่อใช้ในการประสบความสำเร็จในชีวิตให้กับเด็กๆนะครับ skill คือทักษะคือสิ่งที่เมื่อทำได้แล้วคุณจะทำได้เลยทั้งชีวิตตัวอย่างเช่นว่ายน้ำถ้าคุณว่ายน้ำเป็นก็จะว่ายน้ำเป็นทั้งชีวิตถ้าขับรถเป็นก็จะขับรถเป็นทั้งชีวิตอย่างเงี้ยนะครับ University ระดับ World Class มีมุมมองว่าการพัฒนาสกิลคนคนหนึ่งให้ขึ้นไปสู่ระดับ Higher หรือ Highest Ability นะครับจะต้องพัฒนาผ่านสิ่งที่คนคนนั้น born to be จริงๆพัฒนาผ่านสิ่งที่คนคนนั้นเก่งรักชอบถนัดและมีความสุขจริงๆเหตุผลก็เพราะความเก่งความรักความชอบความถนัดแล้วก็ความสุขเป็นเหตุให้เกิดการขวนขวายเกิดความใส่ใจเกิดการ practice จนถึงที่สุดในความหมายของคำว่า bachelor degree ใน world class university เขามุ่งไปที่เรื่องของ learning skill ทั้งหมดที่จะต้องใช้ในการประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับ skill แรกที่จะได้รับการพัฒนาสูงสุดและสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของการทำ self learning นะครับเมื่อเด็กคนหนึ่งสามารถ self learning ได้อย่างมีคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเด็กคนนั้นก็จะเกิดการพัฒนา self objectivities ที่มีคุณภาพขึ้นมาด้วยเด็กก็จะมีการพัฒนา self motivationเด็กจะเกิด self-driven ขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมและเด็กก็จะมีการพัฒนา self-evaluation ที่ถูกต้องที่เหมาะสมขึ้นมานะครับเหตุผลจากการมี self-evaluation ที่ดีนะครับเด็กจะเกิด creativity skill เด็กจะเกิดการพัฒนา organization skill planning skill แล้วก็เกิด ambition ที่รุนแรงชัดเจนแล้วก็ strong นะครับจาก ambition ทำให้เกิด adaptability skill เกิด critical thinking เกิด decision making แล้วก็เกิด problem solving อย่างมี logic ที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะครับเมื่องานของเด็กคนนั้นมันยิ่งใหญ่มันเติบโตมันท้าทายความต้องการ teamworkหรือการพัฒนาทีมเวิร์กสกิลก็จะเพิ่มขึ้นก็จะเกิดขึ้นนะครับ leadership ภาวะความเป็นผู้นำ communication คือการสื่อสารทั้ง solid writing แล้วก็ solid presentation สกิลก็จะถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการสื่อสารกับทีมงานแล้วก็บุคคลทั่วๆไปเกิด empathy skill เกิดความเข้าใจเข้าอกเข้าใจทีมงานแล้วก็ทุกๆคนนะครับ Time Management Skill Work Under Pressure Skill ที่สำคัญมากอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของ Positive Thinking นะครับถ้าเด็กมี Positive Thinking Skill ที่เหมาะสมเนี่ยครับเขาจะเห็นทุกอย่างของปัญหาเป็นโอกาสของการพัฒนาตัวเองเป็นโอกาสของการเรียนรู้เป็นโอกาสของการทำให้ดีขึ้นดีกว่าแล้วก็ดีที่สุดนะครับ Multitasking Skill คือความสามารถในการทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันได้อย่างมีคุณภาพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีปริมาณที่เหมาะสมนะครับอีกสกิลหนึ่งที่สำคัญมากๆที่เด็กจะได้รับการพัฒนาในช่วงของการเรียน Bachelor Degree ก็คือเรื่องของ Emotional Intelligence เด็กหลายๆคนจะได้ดีลกับเรื่องของ Conflict Situation แล้วก็ได้พัฒนาสกิลที่จะจัดการกับปัญหาทุกอย่างในชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะที่ถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์นะครับ Seeing Big and Broad Picture ก็เป็นเรื่องใหญ่เด็กจะเห็นโอกาสในชีวิตตัวเองตามความเป็นจริงเด็กจะเห็นโอกาสของอนาคตตามความเป็นจริงเด็กจะเห็นความต้องการที่แท้จริงของสังคมแล้วก็ความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะทำให้มันสามารถพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นดีกว่าและดีที่สุดได้นะครับในกลุ่มของ World Class Education นะครับจากที่บอกว่าเขาใช้ knowledge เป็นเพียงแค่ tool เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการทำ training skill ให้กับเด็กๆ เนี่ยเพราะฉะนั้น once ที่เด็กจบ bachelor degree แล้ว general skill ทั้งหมดที่ครูตู่ได้พูดถึงมาแล้วเนี่ยเป็น general skill ที่ทุกคนควรจะมีใน level ของ higherabilities ที่จะสามารถนำไปต่อยอดเรียนรู้แล้วก็ประสบความสำเร็จในการทำงานที่แท้จริงได้นะครับ